ห่าง10ปีรับได้ผู้ชายมีอดีตนิชานัานิชาครั้งรักโตโน่เปผู้ชายหนักรักหวานแต่ยังไม่ใช่สถานะแฟน บินกลับจากที่ไปเรียนภาษาที่อังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วสำหรับนางเอกสาวนิชาณธทนิชางานนี้คงไม่ต้องบอกว่าคนที่น่าะหายคิดถึงมากที่สุดน่าจะเป็นนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินหวานใจที่บ่นคิดถึงการตั้งแต่ยังไม่ทันไปและงานนี้ทำเอาโตโน่ถ,ถึงกับยิ้มไม่หุบกับของฝากจากนิชาที่ซื้อกลับมาให้แฟนจากคลิปที่น้องสาวโตโน่โพสลงอินสตาแกรมถึงกับพูดว่าใครไปอังกฤษกันแน่เพราะว่า โตโน่ได้ของฝากเยอะมากนิชาคือแฟนสายเปสุดๆทั้งกระเป๋าแทบจะเป็นของโตโน่คนเดียวและนิชาที่รู้ใจซื้อของที่ระลึกฟุตบอลทีมโปรดมาให้ทั้งนั้นสารพัดอย่างจริงๆโดยเฉพาะเสื้อที่มาเยอะมากคู่นี้คือนับวันก็ยิ่งน่ารักกันจริงๆโตโน่นิชามีใครทุ่มให้กว่านี้อีกไหมเป็นคู่ที่ไม่ได้มีคําจํากัดความแต่การกระทําชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับโตโน่พาคินและนางเอกสาวนิชานธะนิชา หนุ่มโตโนโ่เผยว่าก็คิดถึงนะครับและดีใจกับน้องด้วยที่ได้ทําตามความฝันได้เจอสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มเติมกับงานของน้องด้วยไม่ใช่ไม่อยากให้ป้ายแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงน้องมีความฝันของน้องตัวผมเองก็มีสิ่งที่ผมต้องทําอะไรที่จะเติมความสดใสและประสบการณ์ให้กับเขาผมก็ยินดีก็คุยการไม่จําเป็นต้อง24ชั่วโมงคิดถึงตอนไหนก็โทรมาโทรบ,บ่อยไหมคิดถึงบ่อย ไมเราก็ต้องทํางานครับเอาเป็นว่าเวลาน้องว่างผมว่างเราก็จะรู้ว่าน้องเขาเรียนเวลาที่ผมทํางานไม่เคยนับเลยครับมันไม่ได้เริ่มมาจากการจีบกันมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครั้งนี้ค่อนข้างแปลกไม่ค่อยเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียกแฟนได้หรือ,อยังมันไม่สําคัญหรอกครับแต่ถ้าสําคัญกับนิชาเมื่อไรผมเป็นอะไรก็ได้ทางด้านฝ่ายหญิงเผยว่าเรียกแฟนหรือไม่ก็แล้วแต่เลยไม่รู้ มไม่ได้เป็นการพูดถึงแล้วมันก็เป็นมาเรื่อยๆสําหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยเรียกแฟนได้ไหมก็แล้วแต่เลยค่ะเวลาแนะนํากับคนนี้ก็พีโนค่ะไม่ต้องสถานะก็ได้มาคือเราไม่ได้ีเรียเรื่องนี้จริงๆคือคนอาจจะคิดว่ากากไม้อันนั้นก็สําหรับเขาแต่คือเราไม่ได้มาฟิกว่าจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติใครเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้น ส่วน5คนมองว่าเรา2คนเป็นแฟนกันก็ไม่ติดค่ะแล้วแต่เลยเราก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆดูแลกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตเรากี่ปีไม่ได้นับเหมือนกัน